ตั้งเป้าหมายว่าเราต้องการที่จะเป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมทางด้านการเงินที่สามารถให้การบริการทางด้านการเงินครบวงจรภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกของการเงินทุกวันนี้นะครับโดยที่ใช้วิธีการขยายเพิ่มจำนวนธุรกรรมทางด้านการเงินบริการต่างๆนะครับสร้างความรู้ความเข้าใจของผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆให้กับนักลงทุนและเจ้าหน้าที่ของบริษัทโดยเฉพาะยิ่งเจ้าหน้าที่การตลาดซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทางด้านหลังบ้านนะครับเพื่อให้เข้าใจถึงธุรกรรมต่างๆได้ครบถ้วนขยายเครือข่ายของการให้บริการทางด้านการเงินยกตัวอย่างเช่นผ่านทางพวกอินเทอร์เน็ตนะครับหรือการให้ข้อมูลบทวิจัยผ่าน App Store Android เป็นต้นนะครับรวมทั้งมีการกระจายฐานรายได้ที่ไม่พึ่งพิงกิจการใดกิจการหนึ่งธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจนมากจนเกินไปนะครับเพราะนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ทำอย่างเสมอนะครับก็ได้เริ่มเห็นผลในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับจากนโยบายที่ตั้งไว้แล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจุดแข็งของบริษัทก็คือวันนี้เนี่ยเรามีบริการทางด้านการเงินที่กล่าวได้ว่าน่าจะเป็นบริษัทที่มีบริการทางการเงินครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทยได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่าเรามีอะไรมีสตาฟที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็มีเครือข่ายทั่วโลกในการทำธุรกรรมนะครับเรามาดูที่โครงสร้างบริษัทนะครับพวกเราที่เคยเข้ามาฟังผมเนี่ยก็คงจำภาพนี้ได้คร่าวๆเดี๋ยวผมขอทบทวนสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับธุรกิจของเรามีอะไรบ้างนะครับในกล่องสีฟ้าข้างล่างนะครับก็คือนายหน้านะครับนายหน้าของการเป็นก็พูดง่ายนายหน้าซื้อขายหุ้นนะครับนอกจากหุ้นแล้วหุ้นไทยแล้วเรายังมีหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ยังมีฟิวเจอร์สมี options นะครับแล้วก็ e-trading นะครับก็เป็นในหน้าทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งตราสารที่ซับซ้อนบางอย่างในต่างประเทศถ้าลูกค้าทางด้าน wealth ของเราต้องการเข้าไปซื้อนะเราก็สามารถทำให้ได้นะครับกล่องสีเขียวข้างบนคือการลงทุนของบริษัทนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรายได้ที่สำคัญอีกก้อนหนึ่งของบริษัทนะครับเราลงทุนทั้งด้านหุ้นตราสารหนี้ทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับทั้งในบริษัทที่จดทะเบียนแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนนะครับเรามีหน่วยงาน private equity ซึ่งมีหน้าที่กลั่นกรองดีลส่วนใหญ่นะฮะในภูมิภาคนะฮะเราไม่พูดถึงประเทศไทยในภูมิภาคนี้เพื่อที่บริษัทอาจจะมีส่วนร่วมเข้าไปลงทุนได้นะครับหลักๆแน่นอนก็เป็นก็คงเป็นดีลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแต่หลังๆมาเนื่องจากการทำธุรกิจข้ามประเทศเนี่ยมีมากขึ้นในกลุ่มอาเซียนนะเราจะมีดีลที่อยู่ในภูมิภาคนี้เนี่ยส่งมาให้เราดูอยู่ตลอดเวลานะครับกองทุนต่างประเทศบางกองทุนต้องการจะขายธุรกิจบางอย่างทิ้งก็มาคุยกับเรานะอาจจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคธุรกิจร้านอาหารธุรกิจอะไรเราก็เอามาดูถ้าไหนเราสนใจเราก็อาจจะร่วมลงทุนนะครับกับผู้ประกอบการที่เก่งๆของเมืองไทยถ้าไหนเราไม่สนใจหรือแพงไปเราก็คงผ่านนะครับแต่น้อยเราเห็นดีลโฟลว์ตลอดเวลานะครับอันที่3ก็คือธุรกิจ Wealth Plus นะฮะซึ่งเขียนคำว่า Wealth Plus อยู่ข้างล่างนะครับทางด้านกล่องที่2ถัดจากทางซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นการให้คำปรึกษาลูกค้าที่มีสตางค์มากหน่อยว่าเขาจะกระจายการลงทุนได้ยังไงนะครับทั้งในประเทศต่างประเทศนะลูกค้าของเราเนี่ยหลายคนก็ชอบเทรดหุ้นเมืองนอกนะครับในช่วงที่หุ้นไทยไม่ดีเนี่ยหุ้นเมืองนอกไม่ได้ไม่ดีตามนะฮะหุ้นญี่ปุ่นในปีที่ผ่านมาถ้ามองย้อนหลัง52สัปดาห์เนี่ยขึ้นมากว่า 50% นะครับขึ้นมากว่า 50% นะครับจากนโยบายนายกรัฐมนตรีอาเบะซึ่งต้องการให้ค่าเงินเยนอ่อนส่งเสริมการส่งออกนะครับถึงแม้จะเก็บภาษี VAT เพิ่มนะครับจาก 5% เป็น 10% ค่อยๆขึ้นเป็นขั้นบันไดเนี่ย
จริงๆมันน่าจะเป็นลบกับตลาดหุ้นญี่ปุ่นแต่หุ้นญี่ปุ่นก็ยังขึ้นได้แล้วข่าวดีล่าสุดเมื่อวานก็คือญี่ปุ่นได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกปี2020ซึ่งก็ในที่สุดก็สอดคล้องกับการเติบโตที่นายกเขาตั้งเอาไว้ว่าการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นต้องมาแรงนะครับเชื่อหรือเปล่าว่านักท่องเที่ยวที่ไปประเทศญี่ปุ่นยังน้อยกว่ามาเมืองไทยนะครับในปัจจุบันตัวเลขจริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าอัพไซด์ก็มีเยอะยิ่งถ้าค่าเงินเยนอ่อนการส่งออกเขาดีการท่องเที่ยวเขาน่าจะดีนะครับแล้วผมเชื่อว่ามีการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆเพิ่มเติมเพื่อรองรับงานใหญ่ในปี2020นะเพราะนั้นลูกค้าที่มีสตังค์เนี่ยแน่นอนก็บางทีก็ดูเอ๊ะลงหุ้นญี่ปุ่นดีไหมลงหุ้นอะไรดีก็โทรมาถามเรานะครับลูกค้าที่ยังสนใจหุ้นอเมริกาอยู่นะซึ่งผมก็พูดหลายทีแล้วว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยถูกกว่าหุ้นเมืองไทยทั้งเยอะนะในช่วง2ปีที่ผ่านมาจนตอนนี้มันเริ่มแพงขึ้นแล้วแต่ก็ยังถูกกว่าหุ้นเมืองไทยอยู่ดีต่อให้หุ้นเมืองไทยมี correction ตอนนี้นะครับเพราะว่าอย่าลืมเขาเพิ่มขึ้นมาจากช่วงวิกฤตเลแมน2008และปี2009นี่หุ้นเขาแย่มากนะครับช่วงนั้นน่ะที่ทางบริษัทเราเริ่มเข้าไปลงทุนนะโดยหน่วยงานฝ่าย investment ของเราเข้าไปลงทุนในหุ้นในอเมริกาค่อนข้างเยอะนะครับช่วงหลังๆก็ได้ขายไปบ้างเพราะกำไรค่อนข้างดีนะอย่างหุ้นแบงค์ต่างๆแบงค์ใหญ่ๆของเขาเนี่ยขึ้นมาประมาณ 100% ในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาถึง2ปีนะครับแต่ก็ยังเทรดอยู่แถว book value อันนี้ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าที่ผมบอกถูกเนี่ยมันต้องเอาตัวเลขมาดูกันด้วยนะครับก็ยังหลังจากขึ้นมา 100% ยังเทรดอยู่แถว book value นะครับแล้วก็หุ้นยุโรปก็ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเพราะนั้นหลังๆเนี่ยเราก็มีการแนะนำลูกค้าทางฝั่ง Well Plus เนี่ยให้ไปซื้อหุ้นที่น่าสนใจในยุโรปมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดธุรกิจอันที่4ก็คือ Equity Derivatives นะครับอันนี้แน่นอนเรามีธุรกิจที่อาจจะซับซ้อนขึ้นนะเราออก DW นะครับน่าจะอยู่ในระดับ1ใน3ของ Players ในประเทศไทยมี Equity Link Note มี SBL ก็คือการให้กู้หุ้นไปชอร์ตได้ ETFนะเราออก ETF 5อุตสาหกรรมหลักเรียบร้อยนะครับร่วมกับพันธมิตรของเราซึ่งเป็นบลจ.กรุงไทยนะฮะก็ขายไปแล้ว ETF ธนาคาร ETF สื่อสารเป็นต้นเพราะนั้นนักลงทุนคนไหนที่ไม่อยากไปเลือกหุ้นไม่รู้จะซื้อหุ้นอะไรดีก็ไปซื้อ ETF ซะง่ายดีนะครับเพราะว่าเป็นตัวแทนของหุ้นทุกตัวตามน้ำหนักตาม market cap ของหุ้นแต่หุ้นทั้งหมดในเซกเตอร์นั้นนะครับกองที่5นะครับสีม่วงนะข้างบนก็คือ Capital Market อันนี้เป็นธุรกิจที่ใหญ่อันหนึ่งนะฮะซึ่งเราปั้นมาหลายปีนะครับ 3-4 ปีที่ผ่านมากลายเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากของบริษัทนะครับหลักๆ ก็คือ Underwrite แล้วก็ Syndicate คราวนี้ Underwrite Syndicate เนี่ยพวกตราสารหนี้เนี่ยทำไปทำมาเนี่ยเราติดอันดับใกล้เคียงกับธนาคารขนาดใหญ่ของประเทศนะครับเพราะนั้นการออกหุ้นกู้ก็ดีตัว BE ต่างๆเนี่ยผมยกตัวอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราออกไปทั้งหมด200กว่ารายการนะครับก็คือเฉลี่ย1รายการต่อ1วันทำการไม่ว่าจะเป็นตัว BE ให้กับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทก่อนจดทะเบียนเป็นต้นนะครับจะเป็นหุ้นกู้ซึ่งออกยากๆเราเคยออกหุ้นกู้10ปีแล้วออกหุ้นกู้9ปีให้กับบริษัทจดทะเบียนบางแห่งนะครับซึ่งจริงๆแล้ว10ปีกับ9ปีที่ขายยากมากเราก็ขายได้นะครับเราเคยออกหุ้นกู้ให้กับบางบริษัทที่มีสเตตัสเป็นจังนะเรียกว่าจังบอลนะอัตราดอกเบี้ยสูงหน่อยความเสี่ยงสูงหน่อยก็ขายได้นะแล้วที่ผ่านมาก็ไม่มีดีฟอลต์นะครับก็เป็นช่วงที่อัตราดอกเบี้ยต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าทางฝั่งเวลส์ก็ชอบซื้อก็มาลงทุนพวกนี้แทนที่จะไปฝากธนาคารนะเสี่ยงหน่อยแต่ว่าได้ผลตอบแทนดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เราก็คงทำตัวเลขได้ดีนะปีที่แล้วผมเชื่อว่าเราทำไปหลายหมื่นล้านบาทนะปีนี้ก็คงน่าจะโตกว่าปีที่แล้วอีกนะครับอันสุดท้ายก็ผมพูดถึงสั้นๆเมื่อกี้เรื่อง global investment ก็คือการลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับจบไปนะครับการที่โครงสร้างบริษัทที่เราอยู่ในจุดไข่ปลานะก็คือบริษัทลูกของเราซึ่งเราเป็นเจ้าของ 100% ทั้งคู่คือบลจ.แล้วก็บริษัท IB นะ advisory นะซึ่งก็ทำอีก2ธุรกรรมนะซึ่งไม่ได้ซ้อนกับกล่องที่ผมเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสายธุรกิจเรามีจำนวนมากผมถึงเรียนได้ว่าเราได้เป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะมีธุรกรรมทางด้านการเงินได้ครบวงจรที่สุดบริษัทหนึ่งนะครับคราวนี้ในอนาคตเนี่ย
การเติบโตของเรามาจากไหนนะครับ